รินทร์เยี่ยมหญิงพิการชาวบ้านดอนกลางใต้หอการค้าอุบลชี้โควิด -19 ทำเศรษฐกิจอุบลชะลอตัวสมาคมไทยเวียดนามอุบลมอบข้าวสารอาหารแห้งให้คนไทยสู้ภัยโควิด -19 ชมสกู๊ปการทอผ้าฝ้ายธรรมชาติของกลุ่มสตรีนาโพเมืองอำเภอเขมราชติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่21พฤษภาคม2563นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีพนาธิการค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะนายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมหญิงพิการชาวบ้านดอนกลางใต้อำเภอวารินชำราบพร้อมขอบคุณน้ำใจคนไทยที่ช่วยเหลือหญิงพิการค่ะจากกรณีที่นำเสนอข่าวนางบรรจงรักงามหรือตุ๋ยอายุ47ปีหญิงพิการชาวบ้านดอนกลางใต้หมู่8ตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีอาการลิ้นแข็งทานอาหารหนักไม่ได้แขนขาเกิดการอ่อนแรงและมือด้านขวาใช้งานไม่ได้พูดไม่ได้ต้องเขียนหนังสือสื่อสารแทนนั้นล่าสุดนายธนาคมกองเพียรนายอำเภอวารินชำราบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจนางบรรจงพร้อมขอบคุณคนไทยทั่วประเทศที่ได้ให้เงินบริจาคและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับนางบรรจงโดยนายอำเภอวารินชำราบระบุว่าเบื้องต้นจะดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนื่องจากบ้านพักของนางบรรจงหลังคารั่วพื้นบ้านมีน้ำท่วมขังทุกครั้งที่ฝนตกตลอดจนปรับปรุงเรื่องห้องน้ำเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยมีการซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเพื่อให้นางบรรจงมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านนางบรรจงมีสีหน้าท่าทางที่ดูดีขึ้นโดยเจ้าตัวได้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือซึ่งเงินที่ได้รับบริจาคจะนำไปรักษาตนเองและจะนำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคถึงแม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่ว่าตนเองก็จะขอประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายเช่นเดิมเพราะนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วยังเป็นการหารายได้เสริมด้วยก็ได้เงินบริจาคมาก็จะนำมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับประการแรกก็จะดูที่เรื่องความเป็นอยู่ในบ้านก่อนสำคัญนะครับบ้านก็หลังคาก็รั่วเนาะฝนตกก็เต็มบ้านเต็มพื้นบ้านก็ต้องน้ำก็ไหลเข้าบ้านเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยเขาสร้างบ้านมันก็ยกสูงขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ต้องดูแลเรื่องความเป็นอยู่เรื่องประการแรกคือต้องซ่อมแซมบ้านให้อยู่อาศัยให้สะดวกอีกหน่อยเพราะว่าเป็นคนพิการด้วยนะครับห้องน้ำห้องท่าหลังคาก็รั่วต้องเปลี่ยนไม้ก็ปวกกินแล้วหน้าต่างก็ไม่แข็งแรงเลยทุกอย่างที่ดูมาเนี่ยไม่แข็งแรงเลยนะครับก็ต้องจะเอาเงินที่พี่น้องบริจาคมาซ่อมแซมมาทำให้มันดีขึ้นจะได้มีชีวิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะช่วยเหลือกันทุกฝ่ายวันนี้อำเภอผมก็นำของมามอบให้เป็นของเล็กๆน้อยๆเป็นถุงยางชีพของท่านผู้ว่าให้มานะครับเป็นน้ำดื่มเป็นหม้อหุงข้าวเนาะเป็นพัดลมก็อาหารกระป๋องเล็กๆน้อยๆพอได้ดูแลกันไปนะครับสิ่งสำคัญก็คืออย่าท้อถอยเนาะสู้ชีวิตสู้มา18ปีละพิการมา18ปีละผมเชื่อว่ามีกำลังใจดีเนาะยิ่งช่วงนี้ยิ่งมีคนดูแลยิ่งมีพี่น้องให้ความห่วงใยบริจาคเงินมาทั้งประเทศเลยนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องที่มีจิตใจอันงดงามในช่วงนี้นะครับที่ได้ดูแลคนไทยด้วยกันนะครับชีวิตก็คงจะดีขึ้นต่อไปนะครับโดยความที่ร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนในวันนี้ราชการทั้งพี่น้องอสมที่ได้ดูแลมาตลอดท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทางเทศบาลก็ดีทุกคนเลยที่มาช่วยประคับประคองดูแลให้คุณตุ๋ยเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็จะช่วยกันทุกคนในการสร้างแซมบ้านนะครับก็จะใช้เงินที่ให้มาช่วยมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมีสิ่งอะไรที่ช่วยได้เราก็จะช่วยคนละไม้คนละมือเนาะคุณพี่ทุกคนเนาะนะครับด้วยความห่วงใยคุณตุ๋ยให้มีกำลังใจ ไม่ท้อไม่ถอยเนาะสู้ต่อเนาะสู้มา18ปีแล้วเนาะสุดยอดเลยเก่งมากเจอนายอำเภอไม่พูดด้วยเลยเขียนอย่างเดียวพ่อพูดไม่ถนัดด้านประธานสภาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีช่วงไตรมาสแรกของปี2563ชะลอตัวค่ะ
เกิดใหม่ในนายนิมิตสิทธิไตรประธานสภาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงไตรมาสแรกของปี2563ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเกิดการชะลอตัวแต่มีแนวโน้มที่ดีกว่าในช่วงเดียวกันของปี2562และหากดูที่พื้นฐานของเศรษฐกิจแล้วพบว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจอย่างชัดเจนเพราะนอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายและได้รับความนิยมแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง2ประเทศคือสปป.ลาวและกัมพูชาดังนั้นจึงมีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเปิดไตรมาสแรกของปี2563การค้าขายชายแดนเป็นไปในทิศทางที่ดีเมื่อเทียบกับปี2562ส่วนสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดคือวัสดุก่อสร้างน้ำมันและสินค้าด้านการเกษตรตามลำดับแต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การค้าขายหยุดชะงักชั่วคราวเพราะมีการปิดด่านพรมแดนทุกจุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมตลอดจนการค้าขายที่กำลังจะไปได้ดีต้องหยุดชะงักชั่วคราวประธานสภาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าหากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติจะทำให้การค้าขายชายแดนกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้สินค้าหลายรายการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและมีสินค้าหลายรายการที่ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นโดยสินค้าที่ยอดขายเพิ่มขึ้นคือสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างอาจเนื่องมาจากคนอยู่บ้านมากขึ้นจึงมีการปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทำให้สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันอัตราการว่างงานของผู้ที่กลับมาจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องคิดว่าจะมีการส่งเสริมด้านอาชีพกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีงานทำดังนั้นทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจึงมีการคิดและวางแผนทั้งระดับจังหวัดและภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการช่วยเหลืออาทิการจัดทำโครงการตลาดสร้างสรรค์เป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนำมาวางขายแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีการพิจารณาจุดที่จะมีการเปิดตลาดหลายจุดอาทิห้วยวังนองห้วยม่วงบริเวณริมแม่น้ำมูลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการหารือกันและเลือกจุดที่เหมาะสมต่อไปที่สำคัญยังมีการฝึกอาชีพรวมทั้งการดึงคนเข้ามาอยู่ในภาคเกษตรแบบคนรุ่นใหม่ส่วนตัวเชื่อว่าหากมีการผลักดันด้านการทำภาคเกษตรให้สำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสินค้าด้านการเกษตรให้มีมูลค่าหรือที่เรียกว่าทำน้อยได้มากก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีดีขึ้นได้เช่นเดียวกันและจะทำให้จังหวัดอุบลราชธานีสามารถฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างดีพอสมควรเราต้องยอมรับว่าถึงช่วงนี้เราถือว่าเป็นช่วงถดถอยนะครับมันชะลอตัวมาบ้างแล้วแหละแต่มันมาถดถอยตอนโควิดมานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าดูเนื้อหาของพื้นฐานของอุบลแล้วเนี่ยอุบลเองมีศักยภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเป็นเมืองเกษตรนะครับเป็นเมืองค้าขายมีชายแดนติด2ประเทศนะครับเพราะนั้นช่วงปี63มาเราดีใจเพราะตัวเลขการค้าขายชายแดนเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับเมื่อเทียบกับปี62แต่พอมาโควิดเนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับเป็นการหยุดเรียกว่าหยุดว่าก็ได้นะครับเพราะมีการปิดพรมแดนนะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจในส่วนภาพรวมของตัวเลขที่กำลังไปดีมันถูกภาวะสิ่งแวดสิ่งรอบข้างคือโควิดเนี่ยมาทำให้เราหยุดซึ่งถือว่าเป็นการหยุดชั่วคราวนะครับเพราะนั้นการค้าขายชายแดนถ้าหากสมมติว่าโควิดซาลงไปเนี่ยก็เชื่อว่าก็จะกลับมาดีเป็นลำดับแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับในส่วนนี้แต่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายตัวที่ได้ผลกระทบค่อนข้างรุนแรงมีหลายตัวที่ได้ประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของภาคเกษตรอย่างเงี้ยวัสดุก่อสร้างชัดเจนว่าได้รับผลบวกในแง่ของยอดขายในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นส่วนดีเหมือนกันว่าในภาวะที่มันรวมๆแล้วมันยังมีบางตัวที่ชี้เห็นว่ามีศักยภาพในทางที่จะดีมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันอัตราการว่างงานของคนท
ที่กลับมาจากภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคบริการต่างๆที่กลับมาบ้านเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เราคิดว่าจะทำยังไงในภาวะที่มีคนว่างงานมาอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างมากเราก็เลยก็มีการคิดวางแผนหลายระดับทั้งระดับจังหวัดทั้งระดับของภาคเอกชนเองซึ่งหลายส่วนเราก็พยายามที่จะทำให้บรรยากาศตรงเนี้ยได้มีคำตอบที่จะทำให้การเดินหน้าในอีกหลายเดือนข้างหน้าจนถึงสิ้นปีเนี่ยมีการแก้ไขควบคู่กันไปเช่นจะมีการทำตลาดสร้างสรรค์มีการฝึกอาชีพนะครับรวมทั้งการดึงคนเข้ามาอยู่ในภาคเกษตรของคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถทำสำเร็จและคนหนุ่มสาวสามารถยึดภาคเกษตรที่เป็นภาคที่สำคัญของเราเนี่ยต่อเนื่องเสริมเนื่องแต่ใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่พัฒนาให้มีมูลค่าที่เรียกว่าทำน้อยได้มากก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจอุ่นดีอีกปีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมที่จะมาในอนาคตหรือว่าการผลักดันส่วนใหญ่ก็จะในมุมภาคเกษตรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ภาคส่งออกเพราะนั้นก็เชื่อว่าเศรษฐกิจบนก็คาดหวังว่าจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ประธานสภาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานียังบอกด้วยว่าในการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่38ระหว่างวันที่20ถึง22พฤศจิกายน2563นี้จังหวัดอุบลจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมดังนั้นจึงมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งในด้านสถานที่จัดการประชุมและสถานที่รองรับผู้ที่มาร่วมประชุมซึ่งขณะนี้ทุกอย่างได้มีการเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วและสามารถจัดการประชุมได้หรือไม่อย่างไรนายกสมาคมไทยเวียดนามอุบลมอบข้าวสารอาหารแห้งสู้ภัยโควิด-19 ให้กับคนไทยในชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ตั้งสมาคมไทยเวียดนามอุบลค่ะนายสุขสันต์สามภัยวรกิจนายกสมาคมไทยเวียดนามอุบลพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมไทยเวียดนามอุบลรวบรวมเงินจัดซื้อไข่ไก่และข้าวสารมอบให้กับคนไทยจำนวน600ครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้พี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบมีกำลังใจผ่านวิกฤตที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันนายสุขสันต์สามภัยวรกิจนายกสมาคมไทยเวียดนามอุบลกล่าวว่าจากสถานการณ์ของปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งเราจะเห็นว่าชาวบ้านบางคนลำบากโดยเฉพาะคนทำงานรับจ้างหาเช้ากินค่ำซึ่งต้องตกงานจึงได้คุยกับสมาชิกในสมาคมไทยเวียดนามอุบลจำนวน500คนและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่มีอยู่กว่า 2,000 คนทั้งที่ทำธุรกิจและอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมด้วยช่วยชาวบ้านด้วยการระดมเงินซื้อข้าวสารและไข่ไก่มาแจกเพื่อจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องได้บ้างซึ่งตนเองแค่อยากทำอยากช่วยชาวบ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับสมาคมเราเป็นสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือสังคมที่เราได้อาศัยอยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่พวกเรามองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องโรคโควิดเราถึงประชุมกันคุยกันว่าต้องหาเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อจะมาหาสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อจะเยียวยาพี่น้องถึงจะไม่ได้มากก็ยังพอทุเลาได้เราถึงรวบรวมกันมาทำ2วันเมื่อวานก็เป็นชุมชนชาวเวียดนามที่ได้รับผลกระทบวันนี้ก็เอาชุมชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบก็เชิญเข้ามาวันนี้คงต้องแจกทั้งวันแหละครับเพราะว่าเพิ่งไปจัดเพิ่มมาอีก100ชุดรวม2วันเราแจกไป 1,200 ชุดนะครับใช่ครับตั้งเป้าไว้ 1,000 ชุดแต่ว่าพี่น้องมาเยอะเราก็อดสงสารไม่ได้ก็มาจัดเพิ่มอีก200ชุดครับก็อยากแจ้งให้พี่น้องชาวไทยทุกคนก็ช่วยดูแลกันทำอย่างนี้จะได้ผลจะเห็นผลมากนะครับดีกว่าไปแจกสิ่งของเป็นอย่างอื่นหรือเป็นเงินสดนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับขอบคุณมากครับ
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมสกู๊ปการทอผ้าฝ้ายธรรมชาติของกลุ่มสตรีนาโพเมืองอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีการทอผ้าลายหมักใหม่นะคะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มค่ะลายผ้าหลากหลายลายอาทิลายหมากไม้ลายใบโพลายปลาแกงและลายตุ้มลานที่เห็นอยู่นี้ล้วนเป็นผลงานการถักทอด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความหวังในการสืบทอดการทอผ้าไว้ให้ลูกหลานและสืบสานต่อยอดของกลุ่มสตรีนาโพเมืองอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนอกจากจะสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มแล้วยังแฝงไปด้วยพิถีพื้นถิ่นไว้ในลายผ้าโดยเฉพาะลายหมากไม้ที่สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดค้นและถักทอจนได้รับความนิยมและมีกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นสั่งซื้อและสั่งให้มีการทออย่างต่อเนื่องนางธนันนิตราธนิกสุขทนายชัยประธานกลุ่มสตรีนาโพเมืองบอกว่าผ้าฝ้ายทอมือของทางกลุ่มเป็นการทอผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติในทุกขั้นตอนปลอดสารเคมีลักษณะเด่นของผ้าฝ้ายทอมือที่นี่คือการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนสืบทอดวิธีการทอและลวดลายลงบนผืนผ้าที่ย้อมจากวัสดุธรรมชาติอาทิสีครามที่มาจากต้นครามและสีแดงสีชมพูจากครั่งทุกขั้นตอนการผลิตใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งสิ้นก็ตั้งมาปี56ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเป็นปีที่7แล้วมีท่อผ่านี่แล้วก็ท่ออันมัดมีแล้วก็ตำอันของไร่อันอัตลักษณ์ของเจ้าของนะคะไร่หมักไม้ค่ะทั้งออนไลน์ค่ะออนไลน์แน่ไปถนนคนเดินแน่จ้ะแล้วก็ลูกค้าสั่งมาน้ำแน่ค่ะต่อยอดก็มีเฮ็ดกระเป๋าขึ้นมาค่ะมีกระเป๋าขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วกันกระเป๋าขนาดเล็กคือกระเป๋าสตางค์ใส่เหรียญนี่นะคะสำหรับกระบวนการผลิตเริ่มจากการอิ้วฝ้ายคือการรีดเมล็ดฝ้ายออกจากดอกฝ้ายด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าอิ้วการดีดฝ้ายคือการนำปุยฝ้ายที่รีดเมล็ดแล้วมาดีดให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเฟียดและสายดีดการล้อฝ้ายคือการนำปุยฝ้ายที่ผ่านการดีดฝ้ายแล้วมากลึงให้เป็นเส้นกลมยาวคล้ายหลอดกาแฟโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าล้อและการเข็นฝ้ายคือการนำฝ้ายที่ผ่านการล้อแล้วไปทำการกรอเป็นเส้นได้จากนั้นเข้าสู่กระบวนการย้อมสีซึ่งใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการย้อมสีต่อด้วยการมัดหมี่เป็นการมัดลายที่ต้องการโดยลายแต่ละลายจะได้รับการคิดค้นจากสมาชิกของกลุ่มและเลือกใช้ลายที่มีเอกลักษณ์อนุรักษ์ไว้ในการมัดและการใช้เชือกฟางมัดบนเส้นฝ้ายแล้วนำฝ้ายที่มัดหมี่เรียบร้อยแล้วลงไปย้อมสีและนำไปผึ่งแดดให้แห้งนาทีที่ย้อมผ้าย้อมฝ้ายเข้าใส่ยังในการย้อมค่ะเปลือกใหม่ครับเปลือกใหม่เปลือกกระโดนเปลือกใหม่ล่างเปลือกใหม่ย้อมเปลือกกระโดนนี่สิใหม่กระโดนนะเปลือกกระโดนมันสีออกมาเป็นสีน้ำตาลนอนๆจังหน่อยครับแต่นี่คือข้ามนะครับคือกลุ่มของเฮานี่ย้อมสีธรรมชาติครับเพราะว่าสีเคมีบ่มีเฮาสิใส่เปลือกใหม่เปลือกอะล่างเปลือกกระโดนแล้วก็สีซิวก็คือข้ามในกลุ่มนี้บ่เคยเอาสีเคมีมาย้อมครับผมนอกจากเป็นฝ้ายแผนกย้อมแล้วเฮาเฮ็ดหยังแน่คะซ่อมบำรุงกีอักก็คืออุปกรณ์นี่แหละครับในที่เบิ่งถามันร้อนมันยังเนาะบ่แหนนบ่ยังมากต้องมาสอบพวกผมก็คือสิเขาไปสอบในตรงนั้นครับแต่บ่มีคือจังซี่นี่บ่มีบอนย่อมข้ามผลก็เลยมาต่อเสิร์ตต่อยังออกเฮ็ดทุกอย่างเลยนะครับแถวนี้ในผลิตภัณฑ์ของสิสิ่งอุปกรณ์ที่ตําที่ทอผ้าในการทอผ้าแต่ละลายจะมีความยากง่ายแตกต่างกันส่วนระยะเวลาในการทอก็จะต่างกันไปด้วยเช่นกันลายอัตลักษณ์ของกลุ่มค่ะตัวนี้คนก็นิยมหลายพวกนั่งล่ำอยู่เขมราชเพิ่นก็สั่งไปพวกถนนคนเดินเขมราชเพิ่นก็สั่งไปตัดใส่ค่ะเวลาในการทอบ่คะมันก็50เมตรนี่ก็เดือนนึงค่ะใส่เวลาเดือนนึงสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านนี่ล่ะค่ะมาคิดกันว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋บ้านเฮาจังสิมีรายได้ขึ้นมานะคะก็ต้องมาช่วยกันคิดค้นหาหาลายหาหยังเอาหยังมาต่อยอดกันนี่นะเฮ็ด
ทบ้านกะพวกกลุ่มมาเฮ็ดน้ำกันเต่ายอดกับไม่ยึดกระเป๋ามาเฮ็ดตัดเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงสินะสำหรับลักษณะเด่นของผ้าทอมือของกลุ่มสตรีนาโพเมืองคือการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าของคนในชุมชนและสืบทอดวิธีการทอและลวดลายลงบนผืนผ้าที่ย้อมจากวัสดุธรรมชาติซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครทั้งหมดทั้งมวลก็คือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีพัฒนาบรรพบุรุษก็มีผ้าถุงมีผ้าขม่าและก็อีกหลายอย่างนอกจากนี้มีการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าและก็กระเป๋าและกระโปรงเป็นผ้าถุงสำเร็จก็มีนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะติดตามได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอวารินชำราบจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านหนังสืออยู่บ้านต้านภัยโควิด-19 พิชิตความไม่รู้ณบ้านหนังสือชุมชนหมู่5บ้านคำขวางตำบลคำขวางและบ้านหนังสือชุมชนหมู่7บ้านคำกลางตำบลบุ่งไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานีมีตู้ปันสุกปันน้ำใจแล้วนำบุญโดยนายกแอนสมปรารถนาวิกรัยเจอเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมแบ่งปันตามศรัทธาสู้วิกฤตโควิดให้ผ่านพ้นร่วมแบ่งปันเพื่อพี่น้องนครอุบลตู้ปันสุกตั้งอยู่ณหน้าห้องวิทยุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานีตู้เปิดให้บริการเวลา 8:00 นถึง 20:00 นทุกวันเริ่มปันสุกปันน้ำใจในวันที่21พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจอเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่งานทันตกรรมเทศบาลนครอุบลราชธานีให้บริการตรวจช่องปากและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรวมถึงวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยเจ้าหน้าที่สำนักการช่างออกปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทพโยธีซอยชยางกูล 12.2 และซอยสุขาอุปถัมภ์ 1เพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำดูดสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางระบายน้ำและทำให้การระบายน้ำจากแหล่งต่างๆลงสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วนอกจากจุดดังกล่าวทางสำนักการช่างเทศบาลนครอุบลราชธานียังคงดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องทุกวันผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมกับเปิดโลคอลอุบลธุรกิจส่งอาหารถึงบ้านโลคอลอุบลเป็นระบบสั่งอาหารที่มีวัตถุประสงค์ช่วยผู้ประกอบการท้องถิ่นที่บางรายอาจไม่พร้อมให้หักส่วนแบ่งที่มากถึง 30% บางรายไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โลคอลอุบลจึงเข้ามาเป็นตัวกลางในการจัดการเรื่องรับรายการสั่งอาหารเก็บเงินจะส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทุกรายเราสามารถสนับสนุนร้านค้าผู้ประกอบการร้านอาหารในเมืองอุบลให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยการสั่งอาหารผ่านระบบโลคอลอุบลเข้าไปดูรายการอาหารที่แฟนเพจ facebook.com/localubonหรือโทรสอบถาม063-412-9276นางกมลพรคำนึงประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีประชุมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาและการประชาสัมพันธ์หลังโควิด New Normal วิถีใหม่ในวันเดิมของประชาชนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเร่งสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์หลังโควิด New Normal สื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียจุดเด่นจุดที่น่าสนใจเราจะต้องนำเสนอสร้างการรับรู้ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อไปเพื่อรองรับสังคมสูงวัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขานรับนโยบายรัฐบาลต่อไป
พลตรีสรชัดสุทธิสนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22สั่งการให้มทบ22ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงมทบ22จัดกำลังสารวัตรทหารให้การสนับสนุนกอรมน.จังหวัดอุบลและกอรมน.จังหวัดอำนาจเจริญปฏิบัติภารกิจจุดตรวจด่านตรวจและสายตรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการบังคับใช้กฎหมาย1จัด1มว.สหมทบ22สนับสนุนกอรมน.จังหวัดอุบล2จัด1หมู่สหมทบ22สนับสนุนกอรมน.จังหวัดอำนาจเจริญ3ผลการปฏิบัติของจุดตรวจบ้านทุ่งสว่างตำบลไร่น้อยตู้ยามห้วยขยุงอำเภอวารินชำราบตู้ยามบ้านแคนอำเภอสำโรงสายตรวจร่วมอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบไม่พบผู้กระทำผิดฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินพุทธศักราช2548แต่อย่างใดมณฑลทหารบกที่22จัดการฝึกทบทวนความรู้พื้นฐานและการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบของหน่วยตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกให้จัดการฝึกทบทวนความรู้พื้นฐานและการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหน่วยณที่ตั้งหน่วยในรูปแบบยูนิสคูลในห้วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่16ถึง31พฤษภาคมโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน50นายผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้นิเทศศาสตร์ม.อุบลคว้ารางวัลชมเชยการประกวดภาพยนตร์โฆษณาภายใต้แนวคิดขับขี่อบอุ่นเมื่อมีประกันภัยพ.ร.บ.โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ผลการตัดสินรางวัลชิงชนะเลิศตามโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาภายใต้แนวคิดขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัยพ.ร.บ.จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ซึ่งผลงานเรื่องกุมารทอง LV1 โดยทีมค่ายลูกเสือผสมฟิล์มสามารถคว้ารางวัลชมเชยเงินรางวัล 15,000 บาทคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้จัดทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรเพื่อมอบให้กับประชาชนเพื่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19 ผ่านนักศึกษาจิตอาสาของคณะผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบได้แก่สบู่เหลวสมุนไพรสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์และใบปลิวให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนา2019ช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 26,050 บาทขายออก 26,250 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 25,574 บาท92สตางค์ขายออก 26,750 บาทขอบคุณ www.goldtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล19บาท79สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E2018บาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 19บาท98สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 20บาท25สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาออยไทย .blogspot.com ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ28องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ป่าชนะใดอำเภอคงเจียงดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีข
ขอบคุณช่อง YouTube Prada พาแซบนะคะแซบทุกอนุทุกภาคค่ะติดตามได้ทางเพจ Prada พาแซบนะคะและสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีของเราได้ทางเพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลนะคะรับชมได้ทางช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคือในภาวะโควิดที่ได้รับผลกระทบตกงานเนี่ยนะถ้าจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก่อนอื่นนะหาความรู้หาความรู้นี่ได้จาก2ทางนะครับ1หาความรู้จาก YouTube หาความรู้จากสื่อออนไลน์เนี่ยเต็มไปหมดเลยเปิดดูเรื่องนี้มีเต็มไปหมดเลย2ลงไปศึกษาภูมิประเทศที่เราจะกลับไปอยู่นะจะกลับไปบ้านเกิดหรือจะไปรวมกลุ่มกันไปหาพื้นดินใหม่ที่จะไปอยู่ในชนบทอย่างเงี้ยก็ศึกษาหาความรู้ให้ดีทั้งภูมิศาสตร์ทั้งสังคมวัฒนธรรมเขาอยู่กันอย่างไรแล้วก็เริ่มจัดการเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องหาพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็ปลูกเลยนะครับขุดปั้นแต่งนะเราใช้คำว่าขุดปั้นแต่งนะเราจะขุดเป็นหนองเก็บน้ำขุดเป็นคลองแล้วดินมาปั้นกันนาฝนตกลงมาจะได้เก็บน้ำให้ได้ 100% เก็บในนาเก็บในคลองเก็บในหนองแล้วก็พอเราขุดหนองดินก็ไปถมเป็นเขาเป็นโคกเอาไว้แล้วก็ปั้นแต่งหนองเล็กๆปั้นแต่งคลองบนโคกเพื่อจะเก็บน้ำซับลงไปในโคกแล้วก็ปลูกต้นไม้เร่งปลูกของที่โตเร็วก่อนเก็บน้ำได้ดีเช่นกล้วยเงี้ยกล้วยก็ปลูกไปเลยครับนะเอาหน่อโตหน่อยก็จะได้กินจะได้ใบมันมาใช้ประโยชน์ใบตองแล้วมันเป็นอาหารการกินได้นะเป็นให้ผลเร็วผักอายุสั้นๆ3วันกินได้นะ10วัน15วันกินได้7วันกินได้ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยลองศึกษาหาความรู้ดูแล้วทำเดี๋ยวมีคลิปเรื่องพวกนี้อยู่สำคัญที่สุดอย่าไปทำคนเดียวนะเราไม่ใช่สังคมแข่งขันเสรีเราเป็นสังคมช่วยเหลือแบ่งปันกันสังคมไทยมีจุดแข็งมีนอมมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่รวมตัวกันทำงานเราเรียกว่าการลงแขกก็ดีทางเหนือเรียกว่าเอามือนะเอามือสามัคคีกันอีสานก็เรียกว่าลงแรงลงแขกเอาแรงทางใต้ก็เรียกว่าออกปากมาช่วยกันเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องพึ่งเงินทองมากมายแล้วก็จอบมาคนละอันพั่วมาคนละอันขุดหน่อกล้วยมาจากบ้านคนละหน่อสองหน่อมาช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จครับสรุปก็คือถ้าคิดจะทิ้งเมืองทิ้งแหล่งอุตสาหกรรมทิ้งแหล่งทำงานกลับไปสร้างความมั่งคั่งใหม่ไปสร้างความพอเพียงใหม่ในชนบทหรือในถิ่นเกิดของเราเนี่ยหนึ่งนะครับไปศึกษาหาความรู้จากโลกออนไลน์ไปศึกษาความหาความรู้จากภูมิประเทศจริงจากคนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงแล้วก็สามารถเรียนรู้วิธีเก็บน้ำเรียนรู้วิธีการบำรุงดินเรียนรู้วิธีหาพันธุ์พืชอายุสั้นอายุกลางอายุยาวแล้วก็สำคัญที่สุดคือไปรวมหมู่กันอย่าไปทำคนเดียวโดดเดี่ยวการไปรวมหมู่กันเราก็จะฟื้นฟูนอมนะขึ้นมาใหม่ที่ฟื้นฟูนอมที่ดีๆกลายเป็น new normal แต่ว่าเป็นนอมที่ช่วยเหลือเฟื่องฟูกันเป็นสังคมพอเพียงเป็นสังคมแบ่งปันกันเนี่ยอันนี้ก็จะกลับมาได้จริงๆครับอะไรทุกคนฉันปราด้าแล้วก็มีนามสกุลด้วยคือผาแซบก็จะเป็นปราด้าผาแซบวันนี้ปราด้าก็มาอยู่ที่ครัวเช่นเดิมเป็นครัวบ้านนอกที่บอกว่าเป็นครัวบ้านนอกจริงๆทุกคนเห็นเตาไหมนี่คือเตา
เขาเรียกบ้านเขาเรียกว่าหนึ่งเข่าเนาะมันจะบ่มีฟืนจะเป็นถ่านตอนนี้ปลาดาคือคนเอาถ่านนะคือคนไม่เอาถ่านไม่มีแล้วนี่คือคนเอาถ่านร้อนตอนนี้ปลาดาเหมือนอยู่ที่อียิปต์เลยร้อนสุดๆร้อนมากร้อนตับแตกโอ้นี่คืออะไรอ่ะฟอร์เซปนะนี่คือการคีบถ่านตอนนี้ปลาดาก็นึ่งข้าวก่อนเพราะว่าเราจะทำอาหารเป็นเมนูชั้นสูงนะนี่คือที่มาของเสียงทุกคนเสียงไพเราะมากแต่มันไหลค่อยมากไหลโจก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 ปลาด้าก็จะมาดังไฟนะดังไฟอีกเตาหนึ่งเพราะว่าเราจะได้ประกอบอาหารเพราะเป็นอาหารที่บอกว่าชั้นสูงมากเมื่อนี้จะมะขั่วไข่มูแดง นี่คือไม่ขี่กระบองเด็ดนี่คือขี่กระบองเนาะขี่กระบองเขาจะเอามาจุดไฟโอ้อยู่ไหนมีที่แกบองฟ้องหาเรียบร้อยแล้วเตานี่ก็หนึ่งข่าวอีกเตานึงก็จะไม่ให้เรากินใบตองกุ้งมันยากมากทีล่ามันบดติดพี่น้องเดี๋ยวหาในนี้คือไม้ไผ่ไปหมางลีมากชอบความรุนแรงหักให้มันตายคามือฉันเลยมันคือว่าติดหลายกระบอกนะฮะเอาใหม่นี่คือกระบองหรือว่าขี้กระบองเปลี่ยนเสียงจุดใหม่จ้าเมื่อกี้ไฟมันมอดไฟมอดหลวกมือมาแล้วทุกคนมาแล้วตอนนี้คือควันมันหลายแห้ง smoke หรือว่าควันนี่คือถ่านทุกคนนี่คือถ่านปลาด้าเป็นคนเอาถ่านทิ้งลงไปเลยจ้ะหูยควันลูกแห้งถ่าไฟมันติดก่อนโอ้หน้าฉันจะขาวใสเพราะทำไอออนโตเขาจะขาดเชื้อโควิด-19 ไปพร้อมๆกันคือการปิ่งไพ่ให้ได้อุณหภูมิความหอน58องศาพี่น้องไฟใหม่บ่ตอนนี้คือควันหลายนะต่อไปเราจะพาทุกคนไปหาของชั้นสูงกันดีกว่าเพราะว่าเราเอาไว้ตู้เย็นโอเคไหมเพราะว่าอาหารชั้นสูงมันต้องอยู่ที่เย็นๆบ้างจะได้อร่อยและนี่คือตู้เย็นบ้านของปราด้ามันสวยมากไม่อยากให้ทุกคนดูเราจะไปหาของชั้นสูงมันอยู่ในตู้เย็นจ้าโอเคได้มาแล้วนี่คือของชั้นสูงนี่คือไข่มุดแดงเอามาดูสิทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือไข่มุดแดงอาหารชั้นสูงที่ปราด้าจะทำนี่คือหมกละ20บาทเป็นจังใดเธอคืออาหารชั้นสูงของฉันใช่ไหมดูสิหมกใหญ่มากมาแกะออกสิคงจะไม่ใช้ระเบิดเนาะเราก็ต้องเปิดแบบช้าๆเบาๆเธอสวยมากเธอสวยมากดูสินี่คือไข่มุดแดงแม่แป้งก็มีเนาะมึงเตล่ะไข่บักใหญ่นึงกินดิบได้
ไข่ตึงไข่บักตึงนึงไข่บักไงนี่คือแม่แป้งเนาะแม่แป้งมันมีมดแดงด้วยทุกคนมันคือมดแดงนั่นเองมันเป็นไข่มดแดงเราจะเอามาทำอาหารที่มีชื่อว่าคั่วไข่มดแดงใส่หัวหอมนั่นเองถาเบิงกับประดาเนาะว่าจะแสบบอเตรียมพร้อมกับเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นพริกอันนี้พริกเขียวพริกส้มมีหมดพริกแดงมี3พริกมี3สีเป็นพริกขี้หนูแต่ไม่หนูนะจ๊ะมันเผ็ดมากและตอนนี้กำลังไปเตรียมหอมนี่คือครัวของฉันและตอนนี้น้ำที่บ้านของฉันก็ไม่ไหลแล้วน้ำหมดแล้วจ้าก็ไม่รู้จากสาเหตุอะไรนะแต่ว่าน้ำไม่ไหลแล้วไฟไม่ดับไฟก็ไม่ไหม้ด้วยแต่มันไม่รู้เป็นอะไรนี่คือหอมที่ฉันล้างแล้วสะอาดปราศจากเชื้อโรคเราก็จะมาซอยเนาะซอยหอมกับซอยพริกพริกเราก็จะล้างไม่เอาเยอะเพราะว่าแม่ไม่กินเผ็ดแม่เป็นคนรักสุขภาพมากและแม่ของฉันก็มีปัญหาสุขภาพแม่ของฉันต้องกินอาหารที่รสจืดมากแล้วก็กินเผ็ดน้อยๆฉันก็เลยได้แม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็กินอาหารที่รสจืดมากกินเผ็ดน้อยๆจะได้อ่อนเยาว์มีเชื่อก็ลองดูสิว่าฉันอายุเท่าไหร่แล้วทายดูสิและเมื่อถึงตรงนี้แล้วปราดาก็จะพาทุกคนมาซอยหอมแล้วก็ซอยพริกเนาะนี่คือหอมแดงที่เราจะเอามาซอยหรือว่าหั่นนั่นเองก็ฟันเจ็ดยังซอยจีนะโอ้ยเราไม่ได้แค่นี้แหละฉันจะซอยพวกเครื่องเคียงเท่านี้ฉันไม่ซอยเยอะแล้วก็นี่คืออาหารชั้นสูงฉันไข่มดแดงฉันก็จะมีพัสดุนี่คือภาชนะไม่ใช่พัสดุฉันพูดผิดมันเป็นอะไรที่พูดยากมากฉันกำลังมองหาบางอย่างอยู่ทุกคนฉันกำลังมองหาบางอย่างอยู่ซึ่งมันเป็นคล้ายๆกับช้อนแต่ไม่ใช่มันคือทัพพีเดี๋ยวแป๊บนึงฉันเห็นแล้วฉันจะยื่นออกไปมือของฉันจะยื่นยาวมากเหมือนแม่นาคมาสิฉันจะถล่มครัวแล้วนี่คือทัพพีของฉันคล้ายๆกับซ้อนช้อนนั่นเองและฉันก็จะเอาอาหารชั้นสูงฉันใส่ในภาชนะที่ฉันเตรียมฉันเอาลงไปโอเคไข่ตึงมากตอนนี้ยังมีไข่ตึงอยู่ฉันเอาลงไปแล้วฉันอยากกินลองดูว่ามันก็คล้ายๆกับหนอนภาษาบ้านเฮาคือการกินหนอนเนาะนี่แหละรสแล้วก็เอาเครื่องเคียงพวกหอมพริกใส่ลงไปก็คือเราจะเอาใส่ให้หมดเพราะเราจะทำการหมุกหม้อเราก็คนนิดๆไม่ต้องคนแรงนะเดี๋ยวไข่มันแตกมันจะไม่อร่อยมันจะไม่แตกในปากเนาะถ้าเวลาเรากินหรือว่าเรากัดมันจะแตกในปากอุ้ยมันฟินหลายต่อไปเราก็จะมาค้างหม้อหรือว่าตั้งหม้อนั่นเองแรกว่าจะเอาหม้อแต่ประด้าก็เปลี่ยนใจกระทันหันหม้อมันเล็กๆเราต้องเอาแบบนี่เลยกระทะใบใหญ่เบิ่งก๋วยมันดำๆมันผ่านงานมานานมากก็คือการใช้งานมานาน10ปีนะเป็นแบบว่าครัวของคุณแม่ใหญ่แห้งนี่ข้าวของฉันพร้อมซิกแล้วฉันก็จะซิกข้าวซิกข้าวคือการพลิกอีกด้านหนึ่ง
แล้วก็พลิกเสร็จปั๊บแล้วก็วางเหมือนเดิมแล้วก็เอาไม้มาสายไม้ใส่ข้าวของฉันแต่ว่ามันก็ผ่านการใช้งานนานมากเหมือนกันดูสิข้าวมันติดมันทำให้มันแห้งแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ลูบๆคำๆขึ้นๆลงๆแบบนี้แล้วก็สายได้เลยพลิกได้เลยรออีกประมาณสัก5นาทีแล้วก็โป่งเนาะแต่ว่าเราก็ยังมีหน้าที่ต้องทำอาหารให้กับคุณแม่อีกเราต้องใช้น้ำเปล่าเล็กน้อยไม่ต้องเยอะแต่ฉันก็พร้อมที่จะใส่น้ำเป็นถังแบบนี้แต่ไม่ต้องใส่เยอะนะใส่นิดเดียวเทนิดเดียวนะทุกคนเทนิดเดียวอย่าใส่เยอะเทลงนิดเดียวอู้มันเดือดแล้วมันพดมากตอนนี้จากหมกอาหารชั้นสูงหมกไข่มดแดงแง่มาแง่ไข่มดแดงแง่มาแง่ไข่มดแดงฉันร้องเพลงได้นะแต่ว่าร้องเพลงตกคีย์ตลอดเลยปกติฉันต้องเป็นนักร้องในโรงเรียนแล้วก็เป็นนักร้องในวงด้วยแต่สุดท้ายทุกคนไม่เอาฉันร้องเพลงในวงเพราะว่าฉันร้องเพลงดีเกินไปโอเคตอนนี้ฉันรอน้ำเดือดเราจะมาปองข้าวแล้วนะโอ้นี่คือการปองข้าวของฉันมันจะรุนแรงนิดนึงฉันมีน้ำด้วยทุกคนก็คือน้ำต้องใส่ในแผ่นนี้เขาเรียกว่ากระโบมบ้านของฉันเรียกกระโบมฉันไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรฉันเก่งมากฉันสามารถพลิกข้าวได้ดีมากฉันมีความชำนาญถ้าฉันไปแข่งขันนึ่งข้าวฉันคงได้ที่หนึ่งข้าวมันร้อนร้อนมากทุกคนมันร้อนจริงๆแต่มันก็หอมตอนนี้คือเพื่อนของฉันมาแล้วเพื่อนของฉันชื่อเจ้าหมูน้อยแล้วก็โซดาตอนนี้มันร้องหาฉันใหญ่มันคงโอเคนี่คือการปองข้าวของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กระติบข้าวของฉันมันติดใหญ่มากกินกัน3คนแบบว่าเหมือนเลี้ยงทั้งหมู่บ้านโอเคมั้ยแรงดีจ้าตอนนี้น้ำพดแล้วมันเดือดได้ที่เราก็จะเอาไข่มดแดงอาหารชั้นสูงฉันทิ้มลงไปในกระทะกวดออกให้หมดฉันก็จะทำเมนูที่อร่อยที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้พ่อแม่ก็ชอบฝีมือของฉันในการทำอาหารทุกเช้าแล้วก็ช่วงเย็นถ้าแม่ไม่ได้ทานอาหารฝีมือของฉันนะแม่ของฉันจะกลิ้วมากพระเจ้าไม่คือฉันจะบอกว่าฉันเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ถ้าไปแข่งเวทีไหนเขาต้องแบบแพ้ฉันแน่นอนตอนนี้การคั่วไข่กำลังได้ที่ฉันต้องเอาน้ำต้องเอาน้ำนิดนึงเพราะตอนนี้น้ำมันหมดแล้วทุกคนเดียกลงไปสิเดียกคือการทำให้น้ำตัวนี้มันต่ำเราได้น้ำนี่คือน้ำเปล่านี่คือน้ำเปล่าเราจะมาใส่อีกนิดนึงมันเริ่ดมาก very good และตอนนี้ฉันได้กลิ่นที่หอมมากมันเป็นกลิ่นของหัวหอมแดงมันโชยเตะจมูกฉันมันเตะดังฉันเพราะตอนนี้คือดังฉันก็ไม่โด่งเนาะมันหอมมากแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไป2ทัพพีใหญ่โอ้ตอนนี้เพื่อนของฉันนอนทุกคนดูเพื่อนของฉันนี่คือเพื่อนรักของฉันเองเขาคือหมูน้อยแล้วก็เขาก็รักฉันมากเวลาฉันทำ
เวลาที่ฉันทำอาหารเวลาฉันไปวิ่งไปแลนอย่างเงี้ยมันก็จะไปกับฉันด้วยทุกคนจะเห็นภาพของฉันอยู่ให้เขานอนไปนะหลับฝันดีนะโอเคเรามาทำอาหารกันต่อจวนจะสุกแล้วทุกคนเราจะชิมดูโอ้อร่อยมากแซ่บมันนัวไข่มันแตกในปากของฉันมันจะรู้สึกมันหอมมากนี่คืออาหารเย็นบ้านของฉันเองฉันก็จะเติมน้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งให้มันสุกฉันคงจะไม่เทน้ำมันหลวงไปนะโอเคน้ำเท่านี้ไม่หลวงน้ำไม่หลวงคือน้ำเทลงไปแล้วไม่มากเกินไปพอดีนั่นเองของฉันสุกแล้วฉันเตรียมภาชนะไว้เป็นที่เรียบร้อยแหละนี่คือถ้วยกาไก่มีลูกไก่อยู่ในถ้วยของฉันด้วยนี่คือลูกไก่แล้วก็มีถาดรองสวยทั้งชุดนี้ไม่แพงนะโอเคตอนนี้สุกแล้วเราก็จะตักขึ้นมาใส่ถ้วยไปเสิร์ฟแม่ของฉันมันก็แซ่บได้แล้วเสร็จแล้วตานี่คืออาหารชั้นสูงมุกไข่มุดแดงใส่กระทะนี่งบ20 บาทกระแสบใดกับประดาพาแสบมื้อนี้ไปแล้วเด้อบาย